เกินก่อนส่วนตัวเนี่ยเรื่องของคาโก้นะส่วนตัวเนี่ยดูตอนเป็นหนังสั้นอะไอหนังสั้นใน YouTube อะเออตอนหนังสั้นใน YouTube อะพี่จำได้ว่าไอเดียเขาอะไม่เจ๋งไอเดียเจ๋งมากพี่บอกก่อนความข้อหนึ่งของคาโก้ที่พี่ค่อนข้างผิดหวังเลยคือคาโก้อะพอเขาเลือกเล่าไอเหตุการณ์ที่หนังสั้นน่ะมันไม่ผิดนะเว้ยแต่มันกลายเป็นว่าสถานการณ์บังคับช้อยให้เขาเลือกว่าอ๋อมึงก็ต้องเล่าจุดเริ่มต้นพอสุดท้ายแล้วคนดูหนังสั้นเนี่ยเขาคิดว่าทุกคนคงอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของพ่อลูกคนนี้สองพ่อลูกเนี่ยมายังไงวะทำไมถึงไม่ได้มาอยู่ในจุดที่มันพีคในหนังสั้นน่ะแต่กลายเป็นว่าพอขยายปั๊บความน่าสนใจหมดลงเยอะเลยถูกป่ะใครรู้สึกแบบนี้บ้างคาโก้อะพอเราดูคาโก้อะตอนเราดูหนังสั้นถ้าใครเคยดูหนังสั้นอะแม่งโคตรน่าสนใจเลยกูอยากรู้มากว่าไอ้โหแม่งมันเป็นมายังไงแต่จริงๆแล้วอะพี่มองว่ามันเป็นอารมณ์ที่ควรให้มันเป็นมิสเตอรี่อยู่อย่างนั้นน่ะควรให้มันแบบไม่ต้องรู้อะให้เราอยากรู้อยู่แบบนั้นน่ะมันจะยังดีคราวเนี้ยแม่งพอมาขยายเป็นหนังใหญ่ไอ้เหี้ยเสน่ห์ตรงนั้นหมดไปเยอะเลยจริงๆนะคือตอนที่เมียตายอะตอนที่เมียตายอะพูดกันตามตรงเขารีบเล่าเกินไปอะสำหรับพี่อะคาโก้อะคือคาโก้อะเขาสตาร์ทเรื่องเร็วมากแล้วเขามาคล้องช้างตรงกลางคำว่าคล้องช้างตรงกลางคือเขามาให้พระเอกเดินแล้วไปเจอไอเอาง่ายๆตัวที่แบบในหนังเนี่ยในหนังหนังซอมบี้หนังเฮียอะไรเงี้ยมันจะมีคนนึงที่แบบในเรื่องจะเลวๆๆ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 ๆเลยอ่ะเออหนังเรื่องเนี้ยคาโก้ก็พยายามมีตัวละครตัวนั้นขยี้ตัวละครตัวเนี้ยแม่งไม่ผิดแต่สำหรับพี่มันผิดตรงที่มึงเอาเวลาขยี้ครอบครัวไปขยี้ไอ้ตัวนี้แล้วขยี้ไอ้ผู้หญิงที่ไอ้ตัวเฮียนี่รักแล้วมาเลี้ยงลูกมึงอยู่แป๊บนึงซึ่งจริงๆแล้วกูไม่ต้องรู้จักมึงก็ได้อ่ะเพราะว่าไอ้ตัวเฮี้ยเนี่ยแม่งมีหน้าที่พูดกันตามตรงมีหน้าที่ถ้าพูดกันให้เห็นภาพง่ายๆมีหน้าที่เลวแล้วทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าไอ้เฮี้ยน่ารำคาญที่สุดอ่ะพูดกันง่ายๆโง่ๆนะแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือไอ้แม่เด็กอ่ะที่ตายตอนแรกอ่ะมึงควรจะต้องแบบขยี้โมเมนต์เฮี้ยอะไรสักอย่างมั้ยให้รู้สึกว่าเออกูผูกพันน่ะแม่งกูไม่ทันผูกพันเลยไอ้เหี้ยแม่งเดินไปแล้วเหมือนรีบอ่ะรีบแต่สุดท้ายรีบแล้วไปคล้องช้างตรงกลางอันเนี้ยพลาดของคาโก้แล้วมันส่งผลกระทบกับอะไรรู้ป่ะพอมันคล้องช้างตรงกลางปั๊บไอ้เหี้ยจบไม่พีคเลยคราวนี้เก็ทป่ะน้ำหนักของหนังมันไม่ได้ถูกไล่มาเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้ถูกค่อยๆไล่มาเรื่อยๆอ่ะพอไปจบปั๊บไอ้เหี้ยพยายามโอเคเหตุการณ์ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายนัยยะความหมายตอนจบอ่ะมันเหมือนกันมันก็คือเหมือนกันแต่แทนที่ว่าจะเห็นคน 4-5 คนมาเจอพ่อเด็กกับเด็กถูกป่ะก็เป็นเจอหมู่บ้านโอ้ยแฮปปี้เอนดิ้งถูกป่ะพี่รู้สึกแม่งจบโคตรจะไม่พีคแล้วเล่าตรงกลางมีคล้องช้างด้วยพี่รู้สึกว่าคำว่าคล้องช้างคือไอ้เหี้ยมันเอื่อยอะตรงกลางแล้วพี่รู้สึกว่ามึงกระชับช่วงหัวก่อนก็ได้นะนึกภาพป่ะพูดกันตามตรงพูดกันง่ายๆอยากรู้จักแม่เด็กมากกว่านี้ประมาณนั้นน่ะคุณเอกชัยลาวาบอกว่าว่าแล้วพอมาขยายหนังยาวไม่โอเคจริงคือไม่ใช่ว่าการเอาหนังสั้นมาทำเป็นหนังยาวแล้วไม่โอเควิธีไม่ใช่ผิดที่วิธีการนี่ต้องบอกก่อนไม่ได้ว่าคุณเอกชัยนะครับแต่ว่าเอาคำพูดของเอกชัยมาขยายนิดนึงมาพูดต่อก็คือบอกว่าไม่ได้หมายความว่าการเอาหนังสั้นมาทำเป็นหนังยาวมันจะไม่เวิร์กไปซะทุกอย่างไม่ใช่แต่เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงน่าจะนิดนึงอ่ะคือไอเด็กคนเนี้ยแม่งอยู่กับพวกกูไปตลอดทั้งเรื่องเลยอ่ะแต่มึงเล่าแม่เด็กโคตรไวเลยอ่ะกูอยากรู้จักแม่เด็กกว่านี้สำหรับพี่อ่ะความดราม่าของคาโก้อ่ะคือเด็กที่ไม่รู้เดียงสาเว้ยยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ตายแต่เด็กแม่งไม่รู้เดียงสา
ไอ้เหี้ยเด็กแม่งยังยิ้มเห็นพ่อเห็นแม่ตายแล้วยังยิ้มคือเล่นกับโมเมนต์เด็กตรงนั้นได้อะแล้วพอเล่นกับโมเมนต์เด็กตรงนั้นได้คืออะไรรู้ป่ะควรจะต้องขยี้ให้รู้จักครอบครัวมันมากกว่านี้สำหรับพี่ไวไปเข้าใจว่าเขาพี่เชื่อว่าตัวผู้กำกับอะเขากลัวคล้องช้างเขากลัวเอื่อยเขากลัวปูเรื่องเยอะปูเรื่องนานเกินไปแล้วคนดูแบบมันมีคำพูดหนึ่งของคนทำหนังเขาบอกว่าจุดชี้เป็นชี้ตายของหนังคือจุดเริ่มต้นของหนังถ้าคุณเอาคนดูไม่อยู่ตั้งแต่เริ่มคนดูจะไม่อยู่กับคุณตั้งแต่เริ่มแต่ถ้าคุณเอาคนดูอยู่ตั้งแต่ซีเควนซ์แรกของหนังได้คนดูจะอยู่ตั้งแต่คุณเอ้ยคนดูจะอยู่กับคุณจนจบเรื่องพี่มองว่าอันเนี้ยเขาคิดถูกแต่ไม่ถูกต้องซะทุกอย่างพอสุดท้ายแล้วอ่ะคุณรีบเข้าเกินแล้วแม่งเหลือคล้องช้างอื้อเลยตรงกลางเออไหนๆเข้ามากันแล้วอ่ะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะนี่ Six and Two เผื่อใครยังไม่เห็น ขอขายของนิดนึงนะตัวเองเสื้อพี่เปิดให้สั่งจองแล้วนะอยู่ในเพจ Six and Two หรือไม่ก็ติดตามข่าวสารได้ในXC Entertainment ก็ได้ส่วนลายเสื้อคืออันนี้เห็นเป่าเวลาสั่งซื้อสิ่งที่คุณได้อะก็คือจะได้เสื้อพร้อมโพสการ์ดที่จะมีเรื่องราวของบุคคลคนเนี้ยอยู่ข้างหลังซึ่งบอกให้ก่อนว่าลายแรกเนี่ยชื่อกุสตาฟโจเฮนเซนเกลื่อนง่ายๆคือกุสตาฟโจเฮนเซนเนี่ยเป็นโจรสลัดที่ค่อนข้างมีชื่อแล้วกุสตาฟโจแฮนเซนเนี่ยเป็นโจรสลัดที่ถูกสาปหนึ่งในสิ่งที่กุสตาฟโจแฮนเซนเกลียดที่สุดคือความรุนแรงและความโหดร้ายของจิตใจมนุษย์แต่พลังของกุสตาฟโจแฮนเซนน่ะคือสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้โน้มน้าวจิตใจปลุกความบ้าคลั่งในมนุษย์ได้ควบคุมจิตใจคนได้เชิงนั้นแต่ข้อกำหนดของกูสตาฟโจแฮนเซนก็คือทุกครั้งที่เขาใช้พลังเขาจะกลายเป็นสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดและหนวดเขาจะค่อยๆงอกทีละเส้นจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเขาเลยและเนี่ยเป็นลายแรกและตัวละครแรกที่พูดกันง่ายๆก็คือเปิดจักรวาลของพี่พูดกันแบบเว่อร์ๆนะเพราะว่าสิ่งที่พี่ทำเสื้อเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพี่มีเรื่องเล่าไปเรื่อยๆเสื้อแต่ละตัวก็จะเป็นตัวละครใหม่ๆหรือจะเป็นเหตุการณ์ใหม่ๆของตัวละครนั้นส่วนราคาเสื้อตัวละ570บาทแต่ใครที่มาจาก Exit Entertainment แล้วทักมาเลยลด 10% เอาไปเลยพี่ท็อปเอาแบบขายเสื้อแถมลายเซ็นพี่ท็อปด้วยเลยครับลิมิเต็ดดีได้ๆใครอยากให้เซ็นกับอะไรไปได้ก็คือใจพี่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่จะแถมโปสการ์ดนี้ไปด้วยไอ้โปสการ์ดเนี่ยส่วนตัวพี่อ่ะพี่ก็จะเก็บด้วยนะคือใครถ้าใครรู้ถ้าใครดูพี่มาตลอดอ่ะตั้งแต่นอนหนังตั้งแต่อะไรแล้วอ่ะจะรู้ว่าพี่เป็นคนชอบสะสมของแล้วพี่แค่อยากจะให้ว่าเสื้อพี่อ่ะมีอะไรให้สะสมแล้วส่วนตัวพี่อ่ะจะเก็บสะสมโปสการ์ดอันนี้เหมือนกันเพราะว่าอีกหน่อยพอมันเยอะเป็น10เป็น100เป็นพันน่ะมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่แม่งผูกจักรวาลกันไปมาเพราะอีกหน่อยมันจะมีเพื่อนที่หักหลังกูสตาฟโจเฮนเซนมีพ่อของกูสตาฟโจเฮนเซนมีหัวหน้าเก่ามีกลุ่มโจรที่เป็นคู่อริมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นจักรวาลที่ผูกกันเรื่อยๆเสื้อแต่ละลายมันจะมีความเกี่ยวโยงกันเป็นศัตรูเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยใครๆนึกภาพว่ามันเป็นการ์ตูนสักเรื่องนึงแต่ไม่ได้มีไปเล่มเป็นเสื้อคุณแถมก็จะได้มาแล้วพอมันเริ่มเยอะปั๊บมันก็จะมีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็จะมีแบบให้คุณสะสมไปตั้งสวยๆหรืออะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ก็จะเก็บเหมือนกันอ๋อแล้วก็บอกกันตามตรงนะเสื้อพี่เป็นคอตตอน 100% คัดพิเศษสั่งตัดไม่ใช่เสื้อโหลนะครับเสื้ออันเนี้ยทอใหม่ตัดใหม่เป็นทรงของแบรนด์พี่เลย
ม่ได้ไปซื้อเสื้อจากที่ไหนมาแล้วงานสกรีนเป็นงานสกรีนที่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้าไม่ได้เป็นงานสกรีนยางแข็งๆอยู่ข้างนอกอ่ะคือลายสีเนี่ยจะซึมลงเข้าไปในเนื้อผ้าเอาแค่นี้แล้วกันทุกคนเริ่มหัวเราะเยอะแล้วอารมณ์แบบขายของมึงหลอกกูมาขายของไอ้เหี้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะเล่าต่อให้คะแนนคาโก้นิดนึงสำหรับพี่อ่ะรู้สึกผิดหวังกับคาโก้ผิดหวังจริงเพราะว่าตอนเป็นหนังสั้นน่ะพี่ชอบพี่เอางี้ความรู้สึกพี่อ่ะคาโก้อ่ะ6คะแนนนะประมาณนี้ก่อนหน้านี้พี่บอกว่าการทำหนังสั้นเอามาทำเป็นหนังยาวไม่ใช่ไม่ดีแล้วมีคนนึงจำไม่ได้แล้วว่าใครบอกว่าหนังสั้นที่เอามาทำเป็นหนังยาวดีคือไลท์เอาพูดถึงไลท์เอานิดนึงพี่มีเทปรีวิวก่อนหน้านี้ไปย้อนดูได้ครับรู้สึกนะมีปะวะมีแหละมีคือส่วนตัวพี่ไลท์เอาที่ดีอ่ะเป็นเพราะเขาเอามาเล่าใหม่แล้วดีเว้ยสังเกตปะตอนเราดูไลท์เอาตอนเป็นหนังยาวอ่ะเวลาพี่เหลือบตาเนี่ยอย่าสงสัยพี่ทำอะไรพี่ดูคอมเมนต์นะดูคอมเมนต์อยู่อ่ะต่อไลท์เอาพี่รู้สึกว่าเขาเอามาเล่าดีแล้วเขามีวิธีการเล่ามุกตลกเอ่ยหยอดให้เราแบบให้เราดูให้เราติดตามไปได้เรื่อยๆเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออแม่งดีเพราะว่าการที่พี่บอกว่าหนังสั้นเอามาขยายเป็นหนังยาวมันไม่ได้ผิดเพราะอะไรคือสุดท้ายแล้วอ่ะหนังทุกเรื่องอ่ะก่อนมันจะมาเป็นหนังอ่ะมันก็ต้องเป็นทรีทเมนต์ก่อนมันก็ต้องเป็นเรื่องย่อก่อนถูกปะสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่พลาดคือคุณเอามาขยายเล่า2ชั่วโมงอ่ะคุณเอาอยู่หรือเปล่าถ้าเอาอยู่ก็ดีถ้าเอาไม่อยู่มันก็เป็นเหมือนคาโก้เงี้ยสำหรับพี่คาโก้ตอนตรงกลางแม่งโคตรเอื่อยเลยเอาเวลาไปเล่าตอนเริ่มได้อีกขยี้แม่ให้รู้จักมากกว่านี้ได้อีกเลยพี่สำหรับพี่นะสำหรับตัวพี่นะใครคิดเห็นยังไงก็แชร์กันได้เลยครับ